สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สอสุวเรศได้มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลตามบอกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับท่านผู้ชมเพราะนั้นขอแนะนำตัวนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆไม่รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมอาจารย์สอสุวเรศนะครับหรือชื่อจริงผมอาจารย์ธนภัทรครูกนกนะครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมสอนในวิชาอังคภาษาธาตุจัตุพม่านะครับแต่ผมก็สอนอยู่หลายสถานที่นะครับอาสมเจตนาจารย์ตรงวัดขี้เหล็กนะครับนะซอยลงมาเจ้าพยาผมก็ทำการสอนที่นั่นนะครับแล้วก็สำนักตักศิลานะครับที่ชาสามเจนบอกว่ามีไปสอนที่นั่นนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับที่อยากจะเรียนอยากจะศึกษานะครับใกล้ที่ใดก็ไปสอบถามแล้วสมัครเรียนได้ที่นั่นนะครับผมก็จะทำการสอนที่นั่นนะครับทั้งยังไงก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทอดกฐินนะครับทอดกฐินของหลวงปู่แอลนะครับหลวงปู่แอลทอดกฐินในวันที่ที่5นะครับมาที่5พฤศจิกายนเนี้ยยังไงก็ท่านผู้ชมก็ดูในหน้าจอนะครับเพราะว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของหลวงปู่แอลท่านก็อยู่ในหน้าจอนี้แล้วนะครับพอผมก็มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยังไงท่านจะทำบุญหรือจะยังไงก็ติดต่อกับหลวงปู่แอลโดยตรงเลยนะครับผมเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็ขอข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิชาที่ผมสอนนะครับวิชาผมสอนผมจะเปิดทำการสอนวันเสาร์ที่4วันเสาร์ที่4นะครับเสาร์ที่4พฤศจิกายนนะครับผมมาสอนอังคภาษาธาตุที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนอยากศึกษาก็โทรติดต่อสอบถามผมโดยตรงนะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนี้ครับ0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามแล้วก็อยากจะให้ท่านที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อมาผมก็ได้เตรียมหนังสือตำรามาให้ท่านนะครับพอผมได้เตรียมว่ามีเรียนกี่ท่านผมก็จะได้พิมพ์ตำรามาให้นะครับท่านยังไงต้องการจะมาเรียนก็ขอให้แจ้งความประสงค์มาด้วยนะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หรือเข้ามาในไลน์ผมนะครับผมก็จะได้จัดเตรียมหนังสือตำราให้นะครับแล้วสำหรับผู้ที่จะมีความสนใจนะครับอยากจะให้ผมพยากรณ์หรือดูดวงชะตานะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามหรืออยากจะให้หาเลิกแต่งงานหรือเลิกขึ้นบ้านใหม่หรือตั้งชื่อบุตรหลานของท่านนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับเอาละครับก็ขอเข้าในรายการเราเลยนะครับในรายการวันเกิดราศีนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตาท้ายที่จะมีโชคของงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ผมได้คำนวณตัวเลขและดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วนะครับว่าจะมีตัวเลขเด่นๆหลักๆมีตัวเลขดังนี้นะครับมีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์หรือเลข2นะครับแล้วก็มีดาวพุธหรือเลข4นะครับดาว7หรือดาวเสาร์นะครับก็จะเป็นเลขที่มีอิทธิพลในงวดนี้นะครับที่จะส่งผลให้โชคให้ลาภกับท่านที่เกิดในวันดังนี้นะครับเช่นเกิดในวันจันทร์นะครับเกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายก็จะมี กอไก่ขอไข่คอควายคอรักขังงองูนะครับและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายกอไก่นะครับเช่นคุณเขมิกานะครับคุณเขมิกานะครับแล้วอาจจะขอควายก็คุณมงคลนะครับคุณมงคลแล้วขอไข่ก็คุณจอมขวัญนะครับแล้วงองูก็คุณเสงี่ยมนะครับแล้วขอระฆังก็คุณปุยเมฆนะครับนี่ก็คือผู้ที่มีโชคจากวันการเกิดของท่านคือวันจันทร์ราศีของท่านก็ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎแล้วชื่อของเสียงตัวท้ายที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วตอนนี้ไอ้ตัวเลขที่ถูกโฉลกนะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมีเลข26 42 48 52 73 82นะครับตัวเลขที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ
ตามนี้อันนี้ต่อมาก็ของคนที่เกิดในวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับหรือราศีมิถุนราศีกันนะครับมีตัวอักษรนะครับมีต่อพุทธเท่าต่อมันฐานต่อชดาต่อมันตักต่อชดาต่อนมันโทรนนเนนะครับเนี่ยของกระดับพุธนะครับอันนี้ชื่อจากเสียงท้ายก็มีคุณคณิษฐานะครับแล้วก็ต่อมันทำมันโทรกันบัณฑิตนะครับแล้วก็ตัวต่อพุทธเท่ากันนะครับต่อพุทธเท่าก็เป็นคุณวรวุฒินะครับแล้วคุณนนเนก็คุณวารุณีนะครับอันนี้ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ส่งผลและถูกฉลกกับท่านก็มีตัวเลข22 29 43 45 78แล้วก็92นะครับยังไงก็ให้ท่านก็เอาเลขตัวนี้มาเสี่ยงโชคดูนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับแล้วก็ราศีมิถุนราศีกันนะครับอันนี้ต่อมานะครับต่อมาสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรนะครับวันเสาร์ราศีมังกรอักษรมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับดอเด็กก็คุณวีระเดชนะครับตอเต่าก็คุณบุญตรีนะครับทอถุงก็คุณแล้วถุงก็คุณบุญถึงนะครับแล้วก็ทอทหารก็คุณขุนทรนะครับทอธงก็คุณสุทธีนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับอันนี้ตัวเลขที่ส่งผลและถูกฉลกกับท่านนะครับจะมีตัว08 23 29 37 58แล้วก็79นะครับตัวนี้เป็นตัวเลขที่ส่งผลและถูกฉลกกับของท่านนะครับเอาละครับก็เคยบอกมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้ถ้าท่านมีชื่อหรือราศีเกิดของท่านหรืออาจจะมีวันเกิดท่านตรงกับในนี้ไอ้ตัวผังทั้งหมดนี้ท่านสามารถที่จะเอามาจับคู่หรือมาซื้อได้แล้วสำหรับท่านที่ฝันมาหรืออะไรก็ให้เอามาจับคู่ตามนี้ก็ได้นะครับท่านทำฝันมาก็จับคู่ตามนี้เอาละครับเดี๋ยวผมก็ขอต่อไปด้วยโรคโคจรมานอนเชิงหลักนะครับโรคโคจรมานอนเชิงหลักนี่คือการคำนวณตัวเลขนะครับว่ามีตัวเลขที่มีอิทธิพลในงวดนี้มีอย่างไรบ้างแล้วก็จะบอกวิธีการจับคู่ให้ท่านนะครับโรคโคจรมานอนเชิงหลักนะครับวันนั้นตรงกับวันพุธแรม3ค่ำเดือน11นะครับปีเถาะนะครับผมได้คำนวณตัวเลขและดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วนะครับจะได้มีตัวเลขที่เด่นๆหลักๆตามนี้นะครับมีเลข2ดาวจันทร์นะครับเลข4ดาวพุธนะครับแล้วดาวเสาร์ก็คือเลข7นะครับผมจะได้เป็นได้ตัวเลขเนี้ยหลักหรือเลขเด่นหรือเลขที่เด่นของเราเนี้ยเลขหลักเนี้ยผมก็จะมองวางไว้ในแนวกลางเนี้ยสำหรับผู้ที่ท่านได้ตัวเลขจากที่ใดมาก็ตามไม่ว่ามันตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือได้ตัวเลขจากที่จากแกเจี๋ยอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือมาก็ตามนะครับยังไงผมขอแนะนำให้ท่านเอาตัวเลขมาจับตรงกลางตรงนี้จับเลขกับตัวเลขที่ท่านฝันมาหรือที่ได้มาจากที่ใดมาก็ตามนะเอาตัวนี้จับไปก่อนยังไงก็มีมาแน่นอนนะครับไม่เลขท้าย2ตัวรางวัลสองตัวข้างล่างหรือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ก็ต้องมีเข้ามาอย่างน้อยก็มี1ตัวแน่นอนนะครับทุกครั้งทุกงวดด้วยนะครับเอาแล้วก็นี้ก็หลักการจับนะครับก็จะมีผมจะสาธิตให้ท่านจับตัวเลขนะหลักการจับตัวเลขก็มีการหลักในการจับดังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองหรือเลขรองจับเลขหลักนะครับนี่เป็นวิธีการจับเป็นสาธิตนะครับสาธิตเล่นจับตัวเลขนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะเจอคนที่ไม่ปรารถนาดีจะมาแซวว่าอาจารย์ให้ตังค์เยอะแยะจะซื้อเองสิผมมาซื้อเองก็ไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อพอเอาวิชาความรู้จากที่ครูบาอาจารย์ให้มาเนี่ยเอามาคำนวณแล้วมาเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับของเราเท่านั้นนะครับเอาละครับหลักการจับตัวเลขก็มีหลักการจับดังนี้นะครับ2 9 2 3 2 4 2 8 2 7 2 5นะครับตอนนี้มีหลักการจับเอาเลขมามืดหนึ่งใช่ไหมเลข9นะครับ9 2 9 3 9 4 9 8 9 7 9 5นะครับ
นี่เลขมาเมื่อเลข3นะครับเป็น3239343837 35นะครับอันนี้เลขหลักเลข4นะครับ42494347 45นะครับตอนนี้เลขมาเมื่อเลข8นะครับเป็น82898384875นะครับเลขหลักคือเลข7นะครับเป็น72797378นะครับอันนี้เลขมาเมื่อตัวสุดท้ายเลข5นะครับ52595354587นะครับหลักการจับตัวเลขก็หลักการจับเป็นแบบนี้นะครับหรือท่านมีตัวเลขที่ท่านฟันมาหรือตัวเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับยังไงผมก็ให้ท่านเอาตัวเลขตรงแนวกลางนี้เอามาจับไว้ก่อนแล้วท่าน เกิดมีความสนใจว่าชอบเลขแต่มามืดนี่มากกว่าก็แล้วแต่อัธยาศัยนะครับเราถือว่าวาสนาใครก็วาสนาเขานะครับยังไงคนเราจะมีโชคลาภยังไงมันก็จับยังไงมันก็ถูกเองนะครับแต่เราว่าให้เป็นแนวทางไว้นะครับว่ามีตัวเลขตัวนี้ที่มีอิทธิพลนะที่จะส่งเสริมให้ท่านจะมีโชคมีลาภตามนี้นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวก็ต่อด้วยพฤกษานะนำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนี่ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุยันต์เนี่ยที่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ผมเนี่ยได้ทำการมาเผยแพร่แล้วก็สอนให้ท่านผู้ชมได้มาผู้ที่เรียนและผู้มาศึกษานะครับได้เรียนรู้และมาศึกษานะครับพฤกษานำโชคลาภนะครับก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ได้ใช้เอามาเป็นแนวทางในการคํานวณหาตัวเลขนะครับให้กับแฟนคลับหรือสมาชิกของท่านนะครับก็ได้ใช้หลักการจับยามนี่นะครับผมก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากท่านมาแล้วท่านก็บอกว่าให้ทําการเผยแพร่แล้วก็ให้ทําการช่วยเหลือท่านให้ประชาชนนะเราสมาชิกนะครับท่านบอกว่าให้เอามาช่วยเหลือนะครับผมก็เลยเอามาคำนวณ นะครับว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการฉลากในเวลา15:45 นนั้นมันตรงกับวันอะไรนะครับแล้วจับได้ยามใหญ่คือยามอะไรแล้วยามปลายคือยามอะไรนะครับก็ได้คำนวณออกมาแล้วผมก็ได้ดาวนพเคราะห์ต่างที่สถิตในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับผมได้คำนวณมาแล้วนะครับจะได้ดาวพระเกศหรือเลข9นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับรากต้นไม้นะครับแล้วก็ได้ดาวจันทร์หรือเลข2นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับจะได้ดาวพุธหรือเลข4นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วดาวราหูหรือเลข8นี้สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วดาวอังคารหรือเลข3นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสหรือเลข5เนี่ยก็สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกแล้วก็จะมีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านและหัวเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวดาวนพเคราะห์ต่างๆสถิตอยู่ในตำแหน่งใดนั้นท่านก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าดาวเสาร์นะครับเลข7นะครับเลข5นะครับดาวพฤหัสดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวราหูนะครับเมื่อท่านสถิตอยู่ในตำแหน่งช่วงบนนี้นะครับท่านก็มักจะมีอิทธิพลหรือมีอำนาจที่จะทำให้ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขท้าย3ตัวแล้วมักจะต้องมีตัวเลขเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมกล้าพูดได้ว่ายังไงก็มีเข้ามาแน่นอนนะครับอาจจะตัวหรือ2ตัวก็มีเข้ามานะครับแล้วนี้นับจากตำแหน่งล่างขึ้นมานะครับตำแหน่งพระเกศนะครับดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวพุธนี่นะครับแล้วถึงดาวหูเนี่ยเขาจะอยู่ตำแหน่งตั้งแต่รากแก่นใบแล้วก็ดอกนะครับเขามักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างของฉลากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคยชมรายการเรามาหลายครั้งหรือชมมาติดต่อเนื่องแล้วก็น่าจะทราบดีนะครับว่าตัวเลขของผมเนี่ย
ส่วนมากวางในตำแหน่งไหนแล้วก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งนั้นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ใช้หลักเกณฑ์นี้นะครับหลักเกณฑ์ที่ผมเอาวันเกิดราศีนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงท้ายเนี่ยผมก็ใช้หลักเกณฑ์จากเอาตัวเลขจากพฤกษานำโชคลาภนะครับแล้วมาผสมกับโลกโคจรวานันชิงหลักถึงเอามาเป็นตัวเลขที่ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายหรือตัวเลขที่ชุดโฉลกกับวันเกิดต่างๆของท่านก็คือใช้หลักการอันนี้มาทำเพราะนั้นท่านผู้ชมเมื่อรู้หลักการแล้วก็เอามาใช้ผสมหรือเอาเป็นหลักเกณฑ์ของท่านโดยเอาตัวอย่างหรือเอาจากโลกโคจรมาชิงหลักของผมหรือเอาจากพฤกษานำโชคเนี่ยเอามาผสมแล้วก็จับเป็นตัวเลขของท่านหรือตัวเลขที่ท่านฝันมาก็น่าจะเป็นผลประโยชน์และเป็นผลดีกับตัวท่านนะครับเอาละครับก็อธิบายมาเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับผมก็รายการเราก็เอาเวลาเราก็หมดแล้วนะครับผมก็ขอจบรายการไปแค่นี้ก่อนจะจากท่านไปก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดก็ขอประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วขอให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วจงมีโชคมีลาภกับเราเมื่อได้ชมคลิปของเราทุกๆครั้งทุกๆงวดขอให้มีโชคมีลาภกับเราไปทุกๆครั้งและทุกๆงวดด้วยนะครับเอาละครับผมขอจากท่านไปก่อนในครั้งนี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ